สวัสดีครับเรื่องของผมที่จะมาแบ่งปันในวันนี้ครับเริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นผมเพิ่งเปิดบริษัทที่ปรึกษารับเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรประมาณปีกว่าๆครับเป็นปีกว่าที่เราก็มุ่งมั่นทำบริษัทของเราอย่างเต็มที่5ปีที่แล้วเนี่ยผมได้รับสายจากผู้บริหารองค์กรธุรกิจหนึ่งครับให้ไปจัดสัมมนาให้ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรของเขาประมาณ 70-80 คนครับผมก็ถามความคาดหวังของงานว่าแล้วท่านมีความคาดหวังอะไรครับกับงานนี้เพราะว่าท่านก็ต้องลงทุนอะไรบางอย่างกับงานนี้ไปครับท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมเห็นอาจารย์ใน Facebook อาจารย์จัดกิจกรรมน่าจะสนุกนะอาจารย์จัดกิจกรรมสนุกอย่างเดียวก็พอละเอาแบบสนุกเต็มที่เลยสนุกแบบสุดเหวี่ยงไปเลยผมอยากให้บุคลากรของผมสนุกกันแล้วท่านมีความคาดหวังอย่างอื่นมั้ยครับสำหรับงานวันนั้นท่านก็บอกว่าไม่มีอาจารย์ไม่มีเอาแบบสนุกก็พอเอาสนุกอย่างเดียวก็พออาจารย์ผมก็เอาโจทย์นี้ครับมันเป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาที่ผมต้องมาทำกันบ้านผมมาทำกันบ้านอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็เตรียมทฤษฎีเตรียมเรื่องเล่าเตรียมประสบการณ์เตรียมความรู้เตรียมกิจกรรมเตรียมเกมเตรียมทุกอย่างครับเพื่อไปจัดสัมมนาวันนั้นเราก็ยกทีมกันไปจัดในวันนั้นครับในวันนั้นเองผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นเสียงหัวเราะของพนักงานทุกคนเสียงดังลั่นเลยครับดังลั่นฮอลเลยผมมีความรู้สึกว่าวันนั้นต้องเป็นวันที่สนุกมากของเขาแน่นอนวันหนึ่งแต่แล้วอาทิตย์หนึ่งถัดไปครับผมก็ได้รับสายจากท่านผู้บริหารท่านเดิมอาจารย์อมอนเสียงดูแปลกๆครับอาจารย์อมอนอยู่ไหมครับอยู่ครับกำลังเรียนสายอยู่ครับผมอาจารย์อาจารย์ไปจัดสัมมนาให้ผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมโอ้จำได้สิครับท่านผมจำได้ครับอาจารย์ผมพูดอะไรตรงๆเนี่ยอาจารย์โกรธไหมตรงๆไม่โกรธครับไม่โกรธรับได้ครับรับได้ครับพูดมาเลยครับมีอะไรให้ผมรับได้ครับอาจารย์ที่อาจารย์ไปจัดมาวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็ดีนะในใจผมก็คิดมันก็ดีสิทำไมเสียงแปลกๆนะครับแล้วดีก็ดีดียังไงครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ไม่รู้จักว่าดีหรือไงดีอะอาจารย์ดีด็อกนะอาจารย์บรรยายห่วยมากอาจารย์ทำกิจกรรมมันไม่ได้เรื่องเลยดีด็อกครับผมเรียนมาผมทำงานมาผมเปิดบริษัทมาผมยังไม่เคยกระได้เกรดดีด็อกเลยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เกรดดีด็อกวันนั้นมันเป็นเรื่องเฟลของผมวันนึงอะแล้วเชื่อไหมครับพอท่านพูดคำว่าเกรดดีด็อกไปอะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับในหัวผมดำมืดไปหมดผมไม่ได้ยินเสียงผมไม่ทราบเลยครับว่าผมขอโทษขอโพยผู้บริหารท่านนั้นไปไม่รู้กี่สิบรอบผมไม่ทราบด้วยครับว่าผมพูดกับท่านไปไม่รู้กี่นาทีแล้วท่านก็วางสายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเกรดดีด็อกวันนั้นมันยังอยู่ในใจผมตลอดเวลาผมเอาเกรดดีด็อกไปคุยกับครอบครัวผมเป็นอาทิตย์เลยครับที่ผมร้องไห้กับครอบครัวผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมเฟลมากผมล้มเหลวชีวิตผมเคยแม้กระทั่งว่าจะคุยกับครอบครัวผมว่าผมคงต้องปิดบริษัทผมลงเป็นปีกว่าที่ผมทุ่มเทลงไปแล้วผมก็ได้เกรดดีด็อกมาเชื่อไหมครับทุกท่านครับผมไม่รับงานบรรยายมาเป็นเดือนๆมาไปประมาณ 3-4 เดือนครับมีคนติดต่อให้ผมไปบรรยายจากFacebook จากเพื่อนๆด้วยกันครับผมไม่รับผมมีความรู้สึกว่าเกรดดีด็อกมันยังอยู่ในใจผมอะมันยังไม่ไปไหนนะถ้าผมรับงานไปแล้วผมได้เกรดดีด็อกแล้วถ้ามันห่วยกว่านั้นน่ะผมไม่รับงานเลยครับผมมันเป็นเวลาที่น่าอดสูมากสำหรับผมปลายปีนั้นครับปลายปีนั้นเองผมลูกชายผมคลอดออกมาครับแล้วผมก็มีโอกาสได้ดูแลผมก็ไม่ได้รับงานอะไรผมก็มีโอกาสดูแลลูกชายผมครับลูกชายผมชื่อเจ้าเพ่งเพ้งผมก็มีโอกาสดูแลเขาได้หอมเขาได้กอดเขาแล้วอยู่มีวันนึงครับผมก็อุ้มเขาแล้วผมก็เห็นสายตาของเขาครับสายตาเล็กๆของเขาผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยผมเป็นพ่อคนแล้วนะเว้ยผมทำไมผมต้องไม่รับงานผมทำไมผมไม่ทำงานอะไรบางอย่างผมจะไปทำอะไรดีผมยังไงดีอะแล้วครอบครัวผมจะเอาอะไรกินน่ะแล้วผมจะทำยังไงดีผมก็มองไปในสายตาเล็กๆของเพ็งครับแล้วผมก็เอาวะเป็นไงเป็นกันอะไรก็ช่างผมก็เอาคืนวันนั้นครับผมก็เอามาคุ้นคิดว่าถ้าเกิดเราอยากแก้ผลเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเช้าวันรุ่งขึ้นครับผมโทรหาท่านผู้บริหารท่านเดิม
ที่ทำที่ให้เกรดดีด็อกผมมาครับท่านผู้บริหารครับผมเอาอาจารย์อัลมอนยังจำผมได้ไหมครับท่านก็ตอบกลับว่าอาจารย์อัลมอนเหรอเสียงท่านเสียแทงจิตใจผมมากครับครับผมจำผมได้ไหมครับถึงผมไปจัดกับสัมมนาวันก่อนจำได้สิอาจารย์ยังโทรมาหาผมอีกเหรอโอเคครับแล้วผมก็ผมขอโทษอันแรกผมขอโทษท่านก่อนนะครับว่าที่ผมไปจัดสัมมนาก่อนแล้วมันไม่ค่อยดีมากนักแต่ว่าผมอยากผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับท่านผมขออนุญาตถามท่านคำหนึ่งได้ไหมครับถามมาผมก็ถามท่านว่าท่านครับที่ท่านให้เกรดดีด็อกผมไปวันก่อนท่านคิดว่าอะไรที่มันดีที่สุดในเกรดดีด็อกผมอะครับท่านก็คงงงกับคำถามของผมผมก็ถามท่านไปอย่างเงี้ยถามดื้อๆเลยถามแบบไม่มีอะไรจะเสียครับท่านก็คิดอยู่สักพักนึงแล้วท่านก็บอกว่าเอางี้ผมจำได้แล้วที่อาจารย์บรรยายวันก่อนนะอาจารย์บรรยายทฤษฎีเยอะมากอาจารย์ไม่รู้เรื่องไงว่าพนักงานของผมอะจบป.6มัธยมต้นกันมาเองอาจารย์ไม่วิเคราะห์เลยว่าทฤษฎีอาจารย์มันไกลเกินไปกิจกรรมอาจารย์ก็เล่นซ้ำแต่อาจารย์เกมอาจารย์สนุกนะเกมอาจารย์สนุกดีพนักงานของผมเนี่ยยังพูดถึงเกมอาจารย์เป็นอาทิตย์เลยครับผมก็เห็นเอเล็กๆในความผิดพลาดในเฟลของผมแล้วว่าเฮ้ยไอ้เฟลเล็กๆของผมมันมีเอเล็กๆอยู่ผมขอบคุณท่านผู้บริหารท่านนั้นที่ให้ข้อมูลตรงๆครับให้ข้อมูลตรงๆแล้วผมก็เอเล็กๆไปคิดต่อครับเอเล็กๆของผมคือคำว่าเกมที่สนุกแล้วผมพยายามขยายตัวเอเล็กๆนี่ออกไปครับผมตระเวนหาเกมที่สนุกทุกร้านในประเทศไทยไปสำเพ็งไปคลองถมไปทอยอาร์อาร์ตไปทุกห้างเข้าทุกเว็บไซต์ถามพี่ทุกคนว่าเฮ้ยพี่มีเกมอะไรที่มันสนุกสามารถทำเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ได้บ้างผมทำเรื่อง KM ผมทำเรื่องบริหารจัดการผมทำเรื่องการพัฒนาองค์กรมันมีเกมอะไรบ้างแล้วผมก็เริ่มรับงานอีกครั้งครับด้วยความกลัวๆว่าผมจะได้ดีด็อกไหมเอ้แต่ไอ้เกมที่สนุกไอ้เอเล็กๆผมอ่ะมันเริ่มขยับขยายครับมันเริ่มทำให้ชีวิตผมเริ่มดีขึ้นจากดีด็อกผมก็เริ่มตัดเกรดตัวเองครับว่าผมน่าจะได้เกรด C cat แล้วนะแล้วก็ถึงเกรด B boy ครับผมเริ่มพอใจกับกิจกรรมที่ผมจัดผมเริ่มพอใจกับงานที่ผมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงแต่แล้วงานผมก็ถึงทางตันอีกครั้งครับมีผู้บริหารท่านนึงครับเขาให้ผมเนี่ยส่ง requirement เรื่องของเกมต่างๆนานาที่อยากให้จัดกับผู้บริหารของท่านแต่ท่านก็โทรหาผมอีกครับว่าอาจารย์อมรครับเกมที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยพวกเราเล่นกันมาหมดแล้วอะอาจารย์มีเกมอะไรที่แบบใหม่ที่สุดในประเทศไทยมีไหมอาจารย์ไปคิดเกมมาก็ได้เอาเกมที่ใหม่มากเลยผมต้องการจะให้อาจารย์คิดเกมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงระดับ VP ขึ้นไปของผมได้เรียนได้ศึกษาอาจารย์เอาเป็นอย่างนี้อาจารย์เอา MBA 2ปีอะเราเล่นเกมอาจารย์อะวันเดียวจบโหเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาครับยังไม่พอครับท่านบอกว่าอาจารย์ผมให้เวลาอาจารย์7 วันเป็น7วันที่ผมแบบเฮ้ยผมตะเวนหาผมถามทุกคนผมถามทุกเว็บไซต์ผมมีเกมอะไรบ้างบอร์ดเกมเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าครับผมใช้เวลา5วันเต็มๆคิดไม่ออกครับผมคงต้องโทรแคนเซิลบริษัทนี้ไปแล้วปรากฏว่าผมกลับไปที่บ้านแล้วผมเห็นลูกผมครับผมมีลูก2คนละคนแรกชื่อเพ็งคนที่2ชื่อผิงครับเขาก็เล่นเกมนึงที่ผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆนะครับเกมนั้นชื่อเกมโดมิโนผมเคยเล่นโดมิโนตั้งแต่เด็กครับเราเอาโดมิโนสีต่างๆนานามาต่อกันเอาแต้มต่อกันตั้งขึ้นแล้วก็ล้มไปครับแต่ลูกผมเขาเล่นโดมิโนแบบแปลกๆไม่เหมือนที่ผมเล่นเขาเอาโดมิโนมาต่อเป็นตึกมาต่อเป็นอาคารครับเขาคงคิดว่ามันเป็นอิฐบล็อกแล้วก็ต่อมาเป็นอาคารครับผมนั่งนิ่งแล้วก็มองลูกผมเล่นแล้วผมก็ไปเล่นกับเขาด้วยครับเล่นกับเขาด้วยเกือบชั่วโมงครับว่าเขาต่อกันยังไงเขาเป็นยังไงบ้างครับแล้วในพื้นฐานที่ผมเป็นวิศวกรรมอยู่แล้วแล้วผมเป็นเรียน MA มาอยู่แล้วครับผมเอาทุกอย่างในชีวิตผมใส่เข้าไปในเกมนี้เกมเดียวครับเกมโดมิโนสร้างตึกแล้วผมก็เอาไปเสนอกับท่านผู้บริหารท่านนั้นครับกับเราปรับจูนกันนิดหน่อยครับแล้วก็เดโมกันมารอบนึงเกมมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมตั้งชื่อว่าโดมิโนบิสเนสเกมมันเป็นบิสเนสเกมมันเป็นเกมจำลองการทำธุรกิจที่สามารถย่อเอาวิชาการ MBA 2ปีมาเหลือ2วันได้แล้วก็ลองเดโม1รอบครับปรากฏว่าปัจจุบันนี้บริษัทนี้ดีลมาก็ประมาณ 5-6 รุ่นไปแล้วครับสำหรับเกม Domino Business Game นี้ครับถามว่าต้องขอบคุณจริงครับขอบคุณความล้มเหลวในครั้งนั้นที่ผมกล้าลุกขึ้นมาแล้วก็ไปถามเอหาเอเล็กๆในวันนั้นครับ
ปัจจุบันนี้ Domino Instant Game ผมก็ทำระบบให้สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับสามารถทำให้มันเป็นระบบที่ดีกว่าเดิมสามารถเล่นกันได้100คนครับแล้วก็ยังไม่พอครับในเมื่อมันเป็นเกมครับผมคิดว่าเกมสามารถเอาไปขยายผลอย่างอื่นต่อได้ผมก็ไปทำระบบเรื่องของระบบการประเมินผลพนักงานครับเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณจริงครับอันดับแรกต้องขอบคุณครอบครัวผมที่ให้กำลังใจผมตลอดเวลาต้องขอบคุณผู้บริหารท่านนั้นครับที่ให้ท่านให้เอเล็กๆที่ผมเอามาขยายต่อเข้ามาขยายต่อมาขยายต่อนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากทุกท่านครับว่าถ้าท่านล้มเหลวนะครับเชื่อไหมครับว่าในความล้มเหลวมีเอตัวเล็กๆซ่อนอยู่ขอบคุณมากครับ